นี้โจทย์ก็คือยกหนังสือนี้ขึ้นมาสักสูงเท่านี้ไหมโดยใช้การเป่าอย่างเดียวทำไงดีทำก็ทำไม่ดีก่อนไม่ได้เราคิดดีทุกคนเราคิดใช้แรงลมกระเป๋าเราการเป่าให้มันยกให้มันสูงขึ้นมาเท่าไหร่ใช่ไหมจะทำนี้เลยนะครับทุกคนมาช่วยกันอันนี้ยังไม่บอกเลยทดลองเรื่องอะไรครับลองเป่าก่อนได้ไหมครับโอ้ถ้าเป่ากระดาษได้ครับถ้าเป่ากระดาษที่ดอยเป่ากระดาษที่ดอยได้แต่นี่มันหนักใช่ไหมมันจะทำยังไงดีอ่ะเราคิดก่อนให้เวลาคิดเราต้องให้ลมมันเอามาเอาคนเดียวก็ได้ที่คืออันนี้ไม่ขึ้นเขาแล้วก็ไม่บอกอะไรใช้แต่อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มหนึ่งชิ้นต้องคิดดูว่าจะมีอุปกรณ์อะไรเรากำลังทดลองที่จะให้ลองทดลองจะทำยังไงดีเอาทองกับบุ้งผีเสนอวิธีนี้มันขยับใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ลอยเอายังไม่ลอยขึ้นมาก็ดึงมิดถ้าใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นหนึ่งชิ้นจะได้หรือเปล่าใช้อะไรดีไงใช้สิวคานใช้อะไรคานน้อยสวัสดีครับพ่อใช้คานน้อยใช้คานน้อยแล้วก็ยกขึ้นใช้อะไรนะยกใช้เครื่องยกน้ำหนักยกน้ำหนักแล้วใช้เครื่องยกน้ำหนักโดยใช้ลมยังไงอย่างต้องคิดดูต้องใช้เหมือนปอดเราโอเคเดี๋ยวคิดต่อไปนะเกือบแล้วว่าไงนะอ่ะฮะเกือบแล้วพอหายใจออกอันนี้มันก็ยากจับโตโอเคเกือบแล้วหายใจเข้าอันนี้มันก็จบมันก็เข้ามาในจมูกแล้วทีมเมื่อกี้ทีมเสนอว่าไงนะใช้อะไรนะลูกโป่งลูกโป่งใช่ไหมโอเคต้องใช้ลูกโป่งสวรรค์นี่ไม่ใช่มันแล้วนี่ไงก็คืออุปกรณ์เมื่อกี้ที่บอกว่าสร้างเครื่องยกของใช่ไหมโดยใช้ลมแล้วก็มีการเสนอว่าจะโป่งแรงไหมเป่าเข้าไปแล้วมันข้างล่างมันจะพองแล้วเป่าแล้วไม่ต้องเป่าแรงด้วยนะเป่าปกติแต่ต้องไม่ให้อากาศมันรั่วมาทางนี้นะต้องติดไว้ดีๆเฮ้ยเป็นยกง่ายมากเลยนะคือเราลมที่เราเป่าเข้าไปเนี่ยคุณเจนยกได้แล้วยกได้แล้วเป่าง่ายมากดูอ้าวเดี๋ยวได้เดี๋ยวลองดูไม่กล้าทำได้แล้วยากอะเอาเนี่ยคนไหนคนตาใดทำยังไม่ได้ได้สามารถยกสองอันได้เย้โอเคกระปุกแดงว้าวพี่แหละเฮ้ยปักคอใหม่พี่เองลงไปนิดนึงโอเคเปล่าได้แย่กว่าป๊อกโก้นิดนึงอ่ะ